Welcome everybody. สวัสดีครับทุกคนนะครับ Welcome welcome. Very excited to be here with you tonight. How are you feeling tonight? คุณไม่เขาถามว่าพวกคุณรู้สึกยังไงกันบ้างครับ Okay, I hope you're in a beautiful state, a peak state, a resourceful state. พวกเราคงอยู่ในสภาวะงดงามสภาวะพีคสูงสุดแล้วก็สภาวะที่มีทรัพยากรเต็มเปี่ยมพร้อมจะเรียนรู้ใช่ไหมครับ I have my beautiful state water here with me.วันนี้คุณไมเคิลมีน้ำที่เกี่ยวกับสภาวะงดงามอยู่ด้วยนะโอเค tonight we are teaching you something very very valuable and what that is called the QEC influence system so that people say yes to you วันนี้นะครับเราจะสอนเกี่ยวกับเรื่องที่มันทรงคุณค่ามากคือระบบ QEC นะครับเป็นระบบของการโน้มน้าวใจคนนะครับหรือมีอิทธิพลเหนือคนทำให้คนเนี่ยเขาตอบตกลงกับคุณSo let me jump into this program for you so that you can understand who can benefit from this is people who really depend on your ability to influence. So is it true that your income really depends on influencing people? Is that you? นะครับแล้ววันนี้เนื้อหาวันนี้เหมาะกับใครนะครับหนึ่งคือการที่ของคุณเนี่ยรายได้ของคุณเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้คนที่คุณจะสามารถโน้มน้าวใจหรือเขาตอบตกลงกับคุณเนี่ยคุณก็เป็นคนที่เหมาะกับไลฟ์ในวันนี้อย่างยิ่งเลย And it's also for people who want to maximize their income. Yes. นะครับแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการที่จะเพิ่มทำรายได้ให้มีรายได้สูงสุดนะครับ Right. Sales people who want to meet their monthly quota or whatever quota you have. นะครับแล้วก็เป็นใครที่เป็นนักขายอยู่บ้างครับก็เหมาะใครทำอาชีพอะไรอยู่เขียนลงมาได้เลยนะครับคุณไมเคิลจะได้รู้นะครับเขียนลงพิมพ์ลงมาได้เลยนะครับ Or maybe you do social media MLM or you know you're a professional you're a coach or whatever I don't know what do you do but influence is the ultimate skill to make more money today นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นทำโซเชียลมีเดียนะครับทำเรื่องเกี่ยวกับขาย MLM การขายตรงคุณจะเป็นโค้ชคุณจะเป็นทำอาชีพเฉพาะนะครับการทักษะในเรื่องของการโน้มน้าวใจคนเนี่ยมันสำคัญสำหรับทุกๆอาชีพ Now what is it that makes me different than I think a lot of trainers is that I have a 99% success rate in me that means in selling and converting you know if I meet 100 people it means 99 people will buy okay pretty good right นะครับแล้ววันนี้คือที่คุณไมเคิลมาสอนเนี่ยเพราะว่าแล้วตอนนี้คุณไม่เข้ามีอัตราการปิดการขายถึง 99% หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามามาคุยคุณไมเคิลเนี่ยนะครับแล้วคุณไมเคิลต้องการที่จะขายเนี่ยแน่นอน99คนซื้อนะครับ And I had a guy he's in this audience and I told him I have a 99% rate I saw he was skeptical so he worked for me and I brought him in and he came to my appointments I think I had about 30 appointments and I closed every single one and he realized actually This is for real. This is not an exaggerated claim. I am really, really great at influencing people. It is one of my top skills. นะครับก็คือว่ามีคนที่อยู่ในสัมมนาเนี่ยนะครับก็คือว่าเขาคนหนึ่งเนี่ยคือเขาก็คนก็แปลกใจว่าเฮ้ยการที่ปิดการขาย 99% เนี่ยมันเป็นมันทำได้ยังไงทำได้เหรอนะครับคุณไมเคิลก็เลยตอนนั้นเขาเป็นวงในด้วยใช่ไหมคุณไมเคิลเลยเชิญเข้ามาในการที่คุณไมเคิลเนี่ยคุยกับลูกค้านะครับแล้วเขาประมาณ30นัดในบาง30การเจอกับลูกค้าเขาปิดการขายได้หมดเลยนะครับเขาก็รู้ว่าอ๋อสิ่งที่คุณไมเคิลพูดเป็นความจริงนะครับ Right. Now I understand that we are posting this on one of our two other pages I have many Facebook pages so some people only speak English that's okay you know just it's going to be valuable even for you okay so for everybody who พูดภาษาไทย welcomeสวัสดีครับนะครับนะครับก็คือวันนี้เราได้แชร์ไปในหลายเพจของคุณไมเคิลเนาะคุณไมเคิลก็มีเพจที่เป็นอินเตอร์นะครับจะเป็นคนพูดภาษาอังกฤษเข้ามาด้วยนะครับก็คือสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับเราจะภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะครับได้หมดเลยนะครับ So this is a picture of me when I was driving a motorbike many years ago okay I didn't even own a car I had no money and I was living you know a very strict lifestyleนะครับอันนี้ตอนนี้เป็นภาพของคุณไมเคิลเมื่อหลายปีก่อนเนาะที่กำลังขี่มอเตอร์ไซค์ตอนนั้นก็คือว่ายังไม่มีเงินเป็นของตัวเองเลยแล้วเขาก็มีแบบว่าใช้ชีวิตอยู่อย่างจำกัดมากเลย And of course I wanted to be successful rich making lots of money of course making money is good right แน่นอนคุณไมเคิลก็มีความฝันเหมือนกับใครหลายๆคนที่อยากจะทำเงินได้มากมีความร่ำรวยเพื่อจะได้ใช้ชีวิตในฝันของตัวเองได้ But you know the question is how can I make money now what is the secret to making money fastHow can you make money so fast, right? นะครับแล้วปัญหามันก็คือว่าทำยังไงล่ะที่คุณไมเคิลสามารถทำเงินได้อย่างรวดเร็วและอะไรคือความลับที่ทำให้คุณสามารถสร้างเงินได้อย่างรวดเร็ว And everybody seems to want to teach you how to make money,
making money, a lot of money, right? Everybody want to teach you that, right? นะครับแล้วก็คือว่าบางคนก็ไม่อยากจะสอนคุณใช่ไหมว่าเขาจะสร้างเงินได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยถูกไหม But what is the truth? And I think this is an important question. Like, what is the real? What makes the real difference between people who make a little bit of money and people who make a lot of money? I really want to know that. นะครับป้าตอนนั้นน่ะคุณไมเคิลก็อยากสงสัยเหลือเกินว่าเฮ้ยไอคนที่แบบว่าทำเงินได้น้อยกับคนที่มันทำเงินได้มากเนี่ยมันแตกต่างกันยังไง And one of the things that changed my life.Is my mentor, who's worth his companies make today $5 billion a year, and he said, "Michael, if you want to be rich, if you want to make lots and lots of money, 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 you have to study influence." Okay, study influence. แล้วตอนนี้คือชีวิตของคุณไมเคิลก็เปลี่ยนไปได้หลังจากที่ว่าคุณไมเคิลมีเพื่อนคนหนึ่งนะตอนนี้ซึ่งบริษัทเขาทำธุรกิจเนี่ยปีนึงอ่ะมันมีรายได้มากกว่า5,000 ล้านนะครับแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาบอกว่าไมเคิลถ้าคุณอยากจะมีรายได้สูงขึ้นมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณสิ่งที่สำคัญที่คุณจะต้องเรียนรู้เลยคือเรื่องของการโน้มน้าวใจคนหรือการมีอิทธิพลต่อคนอื่น You know a lot of people they go to seminar they read books they do all things but studying influence is the most important thing if you want to be rich you have to study influence and get rich does that make sense หลายคนเนี่ยไปงานสัมมนาอ่านหนังสือเยอะแยะมากมายแต่คุณไมเคิลก็ยังยืนยันว่าคุณจะต้องเรียนรู้เรื่องของการโน้มน้าวใจคนนะครับคุณก็ต้องเรียนรู้เรื่องการโน้มน้าวใจคนแล้วไปรวยซะI was a golf course laborer. Somebody asked, "What was my job before I did this?" I worked at a golf course, making minimum wage. It's one of my very first jobs I ever had in my life. นะครับแล้วก็ตอนแรกเนี่ยคุณไมเคิลเริ่มงานครั้งแรกเนี่ยที่สนามกอล์ฟเนาะแล้วก็ได้รายได้แค่รายได้ขั้นต่ำแล้วก็ตอนนั้นก็คือว่าเป็นงานที่แบบว่าไม่สร้างรายได้เลย And I never finished high school. So how does a guy without a high school study influence and get rich fast? How do we do that? Right? นะครับแล้วคุณไมเคิลเนี่ยไม่ได้จบมัธยมเลยนะนะครับคุณเขาไม่ได้จบมัธยมเลยถึงขนาดไฮสคูลของเขาคือมัธยมนะครับและแต่ว่าคุณสังเกตไหมว่าเจ้าสัวหลายๆคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้จบสูงถูกไหมเขาแต่ว่าเขาอะศึกษาศาสตร์ที่ทำให้มั่งคั่งร่ำรวยมาได้เรื่องศาสตร์หนึ่งในศาสตร์นั้นก็คือศาสตร์ที่มันที่สุดก็คือศาสตร์ของการโน้มน้าวใจคนนะครับ The answer is study influence. So this is what happened after I studied influence. I went from broke to millionaire in 3.5 years, and since then I've built 1.5 billion baht.Not U.S., but this is millionaire in U.S. That's in baht. Sorry for the mix-up. But I want to be accurate tonight. นะครับก็คือว่าหลังจากที่คุณไมเคิลเนี่ยตอนนั้นก็คือการศึกษาไม่มีนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำงานอะไรดีอะไรมีพื้นฐานไม่ได้ดีเลยครอบครัวว่าง่ายๆนะครับแต่ว่าหลังจากที่เขาศึกษาเรื่องของการโน้มน้าวใจคนนะครับเขาสามารถที่จะสร้างรายได้ถึง 1.5 พันล้านบาทนะครับ But so when I look back at what my mentor said, he said study influence. I realized that was the turning point in my life.It's when I made the switch from being poor to being rich. Is when I started to get really good at studying and getting good at influencing people. Does that make sense? That study influence. นะครับตอนนั้นเนี่ยที่อาจารย์ของคุณไมเคิลก็บอกว่าเนี่ยมันการที่ทำให้คุณจะมีความร่ำรวยขึ้นไหมคุณต้องศึกษาเรื่องการโน้มน้าวใจคนคุณต้องศึกษาให้เก่งนะครับแล้ววันนี้ก็มันพาก็ใช้พาชีวิตของคุณไมเคิลมาถึงทุกวันนี้เพราะเรื่องของการศึกษาตรงนี้ So how many of you?Want to learn how to influence people tonight so you can make a lot of money very fast, making so much money, making all the money you want to make very fast, then put I into the comment. ใครที่อยากเรียนศาสตร์ของการโน้มน้าวใจคนแล้วอยากเอาศาสตร์นี้ไปสร้างเงินอย่างรวดเร็วนะครับกด I นะครับ I คือฉันเองนะครับ I คือฉันเองนะครับหรือข้าพเจ้าเอง Especially today during tough times.It's not been tough for me. It may be tough for you, but it's not been tough for me. It's not been tough for me for him either. He's made a lot of money because both of us realize influence is the key. Influencing people. หลังๆบางคนเนี่ยตอนนี้เนาะมีเรื่องโควิดอะไรเนาะบางคนอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากนะครับแต่สำหรับคุณไมเคิลแล้วก็ทีมแล้วก็ผมเองเนี่ยช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้ยากเลยนะครับเพราะเรารู้จักศาสตร์ของการโน้มน้าวใจคนในและเอามาใช้ในช่วงจังหวะเวลาที่ถูกต้องนั่นแหละ So influencing people to say yes comes down.To just three keys. I'm going to give you basics tonight. Obviously, I'm not going to give you the whole system. You know, but the first, I want to teach you a very simple and valuable concept called QEC. เรื่องของการโน้มน้าวใจคนนะเวลาเราย่อลงมาเนี่ยมันจะประกอบด้วยขั้นหลักๆเนี่ยแค่3คอนเซปต์หลักๆเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณไมเคิลจะสอนเลยทั้งหมดในทั้งวันนี้ทั้ง3ข้อมันมีอะไรบ้างที่ทำให้คุณเก่ง We're going to go through each one but tonight what you're going to learn is the three secret psychology of influencing
people so you can 10x your income okay นะครับวันนี้เราจะสอนเรื่องของจิตวิทยาเรื่องของการโน้มน้าวใจคนซึ่งเป็นแก่นเลยนะครับแล้วคุณก็จะสามารถที่จะนำความรู้นี้ได้นะครับเอาไปสร้างรายได้ได้มากกว่า10เท่าหรือเรียกว่า 10x เลยนะครับ Can you share the PowerPoint Quan so they can see clearer The first secret you're going to learn is questions how anyonecan easily ask questions so you can get people to say yes to you and make serious money fast นะครับและคิวนะครับมาจาก question นะครับและคือการที่เราจะเรียนรู้เรื่องของการถามคำถามที่ถูกต้องและเมื่อเราถามคำถามที่ถูกต้องเนี่ยคนเราจะสามารถสร้างเงินได้อย่างรวดเร็วนะครับ number 2 secret number 2 emotionsOkay, so press the space bar, I believe, on the PowerPoint. On the PowerPoint. On the PowerPoint, Quan, on the PowerPoint. Go down to the PowerPoint. E, นะครับ E มาจาก emotion, นะครับก็คือสภาวะอารมณ์นะครับซึ่งสามารถทำให้เราเนี่ยมันเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเลยของการโน้มน้าวใจคนเนาะ And number 3, one more time. There we go. Oh, go back. Okay, it's okay. 3, commitment. How to get people commit to do it now so they don't procrastinate later because it which never comes. นะครับแล้วก็ทํายังไงอ่ะที่ทําให้คนน่ะเขาต้องตัดสินใจณตอนนี้ทําให้เขามุ่งมั่นที่จะตัดสินใจที่จะไม่ผัดวันประกันพรุ่งถ้าเกิดว่าเขาไม่ทําตอนนี้เขาก็บางทีอ่ะเขาไม่ซื้อของคุณตอนนี้เขาก็ไม่ซื้ออีกOkay, let's jump into secret number 1, right? How to get anybodyhow to easily ask questions so you can get people to say yes to you and make serious money. How many of you want to make serious money, right? ใครที่อยากที่จะมันเคล็ดลับข้อหนึ่งเลยคือการถามคำถามนะเพราะว่าการที่คุณถามคำถามเนี่ยแล้วคุณจะสามารถที่จะทำให้คนเนี่ยตอบตกลงคุณเนี่ยคุณจะสามารถได้เงินมากเป็นกอบเป็นกำเลยใครที่จะจริงจังเรื่องของการสร้างเงินและในวันนี้นะครับ Here's a picture of right behind me. This girl here. She's at my house where I'm at right now.And she took this picture maybe 10 years ago. 10 years ago, this girl was making about 1 million baht per year. And she wanted to get a coach, a mentor to show her how to get rich. And I told her, well, you have to study influence, right? นะครับคนนี้ก็เป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของคุณไมเคิลเนาะคนนี้ก็คืออันนี้ที่บ้านหลังนี้เมื่อ10ปีที่แล้วเขาก็มาโค้ชคุณไมเคิลเนาะแล้วก็บอกว่าเนี่ยฉันอยากเป็นเศรษฐีฉันอยากร่ำรวยขึ้นมาคุณไมเคิลก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะร่ำรวยนะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่คุณจะต้องศึกษาเลยคือเรื่องของศาสตร์เรื่องของการโน้มน้าวใจคน and after she was able to make 30 million baht with my strategies I asked her I said what is the most valuable thingthat you've learned from me as your coach, your mentor, your trainer. And she said, questions. Yeah. Questions was the most valuable thing she learned from me. นะและคนนี้ผู้หญิงคนนี้นะที่เขาถ่ายรูปคุณไมเคิลคนนี้เขาก็ไปสามารถตอนนี้สร้างเงินได้มากกว่า30ล้านบาทแล้วแล้วคุณไมเคิลก็ถามว่าอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณลองบอกมาซิว่าสิ่งที่คุณได้มาเมนทอร์คุณไมเคิลได้โค้ชชิ่งกับคุณไมเคิลเนี่ยอะไรที่รู้สึกว่าคุณว่ามีคุณค่าที่สุดเธอตอบว่านั่นคือทักษะในเรื่องของการถามคำถาม How many of you would like to make 30 million baht per year. Put 30 in a comment if you would like to make 30 million baht per year because 30 is represent the number that she went from 1 to 30 million a year. So that's pretty good, right? นะครับเอาใครที่อยากสร้างเงินได้30ล้านบาทนะครับกด30ลงมาเลยครับอยากสร้างเงินได้30เพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้หญิงคนนี้นะครับตอนแรกเขาทำเงินได้ล้านหนึ่งนะเขาอยากได้เงิน30ล้านนะเขาสุดท้ายเขาก็สามารถทำได้ใครอยากได้30ล้านพิมพ์30ลงมาเลย andI will tell you that, you know, the reason she was able to make that transformation is because when we want to influence people, the most important key to influencing people to say yes to you is asking the right question instead of the wrong one. และสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณจะโน้มน้าวใจคนให้สำเร็จนั่นก็คือการที่คุณรู้จักตั้งคำถามที่ถูกต้องแล้วเขาจะตอบตกลงคุณแทนที่คุณจะตั้งคำถามที่ผิดSo success, and I posted this on my Facebook post many years ago, and it just basically says success comes from asking questions. นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่คุณไมเคิลโพสต์ใน Facebook มาหลายปีมาแล้วนะเพราะว่าความสำเร็จเนี่ยมาจากการที่เราถามคำถามที่ถูกต้อง Right? And if you want to persuade people, you're going to need to learn how to ask the right questions. Does that make sense? นะครับถ้าคุณต้องการที่จะโน้มน้าวใจคนเก่งคุณจะต้องเรียนรู้เรื่องของการตั้งคำถามที่ถูกต้อง Make sense ไหมครับถูกต้องไหมI'll show you an example. Many years ago, I went and bought this car. This was my first luxury car. Remember I said I was driving a motorbike, right? So when I bought my first car, believe it or not, my first car I ever bought was this car right here. And I went from motorbike to this car. And I remember, though, thinking to myself, wow, that's a big investment. You know, this car in Thailand is very expensive. Benz are very like 200% tax, right? Mm-hmm. So it's a lot of money. And I was hesitating to make the purchase. ตอนนั้นเนี่ยตอนที่คุณไมเคิลเนี่ยเขาตอนนี้เขาเป็นรถหรูคันแรกเนาะที่เขาได้เนาะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าแพงมากๆในเมืองไทยคันนี้นะครับ
But my friend who persuaded me, he said, Michael, what kind of car should a success coach drive? แล้วตอนแรกคุณไมเคิลก็ยังไม่อยากจะซื้อหรอกนะก็คือยังไม่ค่อยอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนเขาก็ถามว่าแล้วโค้ชที่ประสบความสำเร็จเขาขับรถแบบไหน See, it was that question that drove me to make a buying decision to spend a lot of money. I wrote a cashier's check, paid cash for the car, and it was a lot of money. But it was my identity, and I want you to understand, people will do almost anything to be consistent with the way they see themselves. นะครับก็คือว่าคนนั้นน่ะเพื่อนเขาถามว่าเขาน่ะถามว่าแล้วคนโค้ชที่ประสบความสำเร็จได้จากที่ไหนมันก็เหมือนว่ามันเป็นจุดตัวตนของคุณไมเคิลอยู่พอดีเลยเขาอยากเป็นโค้ชที่ประสบความสำเร็จแล้วโค้ชที่ประสบความสำเร็จเขาก็ต้องมีรถที่ดีถูกไหมเขาก็ตรงนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่สำคัญเลยว่าการที่คุณจะพูดโน้มน้าวใจแล้วมันที่จะไปโดนจุดของเขาอ่ะ This is a picture of me in a seminar with 1,000+ people.Okay, from the back view, obviously, but that is me, okay? And I'm talking to 1,000 people at Siam Square, Bangkok, Siam Square, Siam Square. That's where we used to do the, like, seminar, right? นี่เป็นภาพคุณไมเคิลเนาะที่ทำสัมมนาที่สยามสแควร์นะครับตอนนั้นเป็นสยามพิคเนตเนาะสยามพิคเนตมันเป็นโรงละครที่มีคนไปดูเป็นพันคนเลยนะครับ Now, how do you sell 1,000 people? And it might be, this is a, just, well, again, we're just teaching you basic right now. But again, you got to ask very powerful questions. So when people called in and they filled out a form, my salespeople would follow up, right, with them. And they would ask 3 questions, okay? นะครับก็คือว่าแล้วถามว่าคุณไมเคิลสามารถที่จะขายคนเป็นพันได้ยังไงนะครับก็คือว่าเวลาที่เขาจะซื้อเนี่ยเขาแค่ว่ากรอกในฟอร์มแล้วก็start เราจะโทรไปหานะครับจะ follow up กับเขาแล้วการที่ follow up เนี่ยก็คือถามได้3คําถาม And the first question and the purpose of these 3 easy question to ask was just to get a yes out of them like for example they would call let's say pay calls he fills up a form I would call him back and say hi is this pay and of course he would say yes it's pay hi pay how are you did you recently went to our website right yes you were interested in a VIP ticket is that correct yes see I just got him to say yes 3 times นะครับก่อนที่คุณไมเคิลเนี่ยเขาจะถามคำถามเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าสมมติคนว่าเขาก็มีข้อความแล้วใช่ไหมแล้วมีข้อมูลของลูกค้าแล้วคือตอนแรกเปิดบทสนทนาด้วยคุณต้องได้3 yes จากลูกค้าอันแรกเลยว่าคุณชื่อคุณไมเคิลเนี่ยคุณชื่อเป้ใช่ไหมใช่ yesคุณได้เข้าไปสู่เว็บไซต์ของ Michael Bodog ใช่ไหมผมก็ต้องตอบว่าใช่ yes คุณสนใจบัตร VIP สัมมนาใช่ไหมเพราะว่าผมติ๊กไปแล้วไงว่าคุณสนใจบัตร VIP สัมมนาไหมใช่ yes นะเราต้องได้3 yes ก่อนที่เราจะไปอย่างอื่น if you ask if you get 3 yes the fourth yes is more higher right but if you start with a question that you hey you want to buy like seminar oh that's too quickYou want to get yes. Does that make sense? ก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าคุณพอสมมติว่าพนักงานขายสมมติสตาฟเราโทรไปนะบอกว่าคุณต้องการซื้อบัตรงานสัมมนาเราใช่ไหมมันเร็วไปนะครับก่อนที่คุณจะเริ่มขายของหรือจะเริ่มที่จะบอกลูกค้าเนี่ยคุณต้องได้3 yes จากลูกค้าก่อน This is a picture of a customer who bought a 3 million baht, so 100,000 US. He bought it for 3 million baht.Okay, for coaching with me. Okay, that's what I get. I sold them a 3 million baht coaching program. Now, how did I do that? นะครับแล้วคนนี้นะครับเป็น CEO ของ Wallseed ที่เคยมาโค้ชคุณไมเคิลจ่ายให้คุณไมเคิล3ล้านในการโคชชิ่งแล้วคุณไมเคิลสามารถทำได้ยังไงสามารถปิดการขายคนคนนี้ให้สามารถจ่ายให้คุณไมเคิลได้ถึง3ล้าน Now, I want you to imagine, my system works with small sell, like, you know, 1,000 baht or big sell, like 3 million baht. It doesn't matter, okay? Whether you're small or big. Or even I teach real estate, and I'll come back to that, who sell 30 million baht houses, right? นะครับแล้วระบบของคุณไมเคิลเนี่ยเขาสามารถใช้ได้ตั้งแต่ขายได้ของหลักพันไปถึงหลักล้านเนาะมันเพราะว่าเป็นระบบที่มันใช้ได้มันก็ใช้ได้เดี๋ยวคุณไมเคิลก็จะเล่าให้ฟังว่าเวลาที่เราจะขาย30ล้านบาทจะขายยังไง There is one comment asking, why don't you tell them your information?Okay. Or do they have to buy your course first? Well, I think for now, we'll come back to that question. But I think if you want to learn all my courses, we'll come back to that. Okay. let's just stick with my thing right now. นะครับมีคำถามมานะครับเรื่องของว่าว่าเรื่องของคำถามตัวของคุณไมเคิลนะคุณไมเคิลก็บอกว่าก็เดี๋ยวจะกลับมานะครับก็คือว่าเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนกันก่อนนะครับ Right. So let's stick with the program because if I don't mind answering your question, but put them and any questions you put, we will look at them. Okay. นะครับก็ใครที่มีคำถามเนี่ยสามารถพูดทิ้งแม่กันเลยถ้าเกิดว่ามันสอดคล้องกับเรื่องที่เราจะพูดเนี่ยเราก็จะตอบให้เลยนะครับแต่ถ้ามันไม่สอดคล้องเดี๋ยวเราจะกลับมาตอบทีหลังนะครับบางคนถามคำถามแล้วมัน
บางทีมัน Correct. Yeah. And let's be clear. We're giving you, you know, 60 minutes for free, right? We're not giving you 3 days for free here. So what is it the question is what can I give youin 60 minutes that is very valuable นะครับแต่สิ่งที่คุณไมเคิลพูดแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆอ่ะคุณไมเคิลเค้ามีเวลาให้เราเนี่ย60นาทีหรือ1ชั่วโมงใช่มั้ยไม่ได้มีเวลาให้เรา3วันเพราะฉะนั้นใน1ชั่วโมงเนี่ยเค้าก็อยากให้สิ่งที่มันมีเป็นคุณค่ากับเรามากที่สุดนะครับโอเค and thank you for all your encouragement everybody I see all your positive comment very good thank you นะครับขอบคุณมากเลยสําหรับคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์นะครับที่เป็นคอมเมนต์ I love positive comments please don't need to give me too many positive comments คุณไมเคิลชอบคอมเมนต์ที่มันเป็นบวกๆนะครับเพราะเราอยู่ในสังคมพลังบวกด้วยกันอยู่ในสภาวะงดงามใช่มั้ยครับใครอยู่ใน beautiful stateนะครับใครมี positive comment ใครอยู่ใน beautiful state นะครับกด B มาเลยครับ the more positive comment you give me the more I will reveal my secrets that fair ถ้าเกิดว่าตามใดก็ตามถ้าคุณนะครับมีคอมเมนต์ที่บวกๆนะครับแล้วก็สามารถทำให้ตัวเองรู้สึกดีทำให้ yeah, yeah. That's how I work when I do my live events when I do my live events that's how I do it right I get everybody involved in it and have fun okay นะครับแล้วมันเราต้องด้วยความสนุกสนานเนาะเราต้องฟังเราต้องเรียนด้วยความสนุกสนาน yeah, แล้วมันจะทำให้เราได้สำเร็จนะครับ Thank you for that Cherry and Nasara Nat all the bees are coming หลายคนกด Thank you so much มาเยี่ยมมากเลยนะครับเพราะว่าสิ่งแรกเลยเนี่ยเราจะเรียนรู้อะไรก็ตามเราจะต้องมี beautiful state นะครับมีภาวะงดงามนะครับ Thank you so much SoThis guy is asking me, you know, can you really help me achieve my goal? Which is a wrong question. There is such a thing. Like, you know, like this guy just asked me a question, right? Why don't you do this? Well, that may not be the right question at this stage. There is such a thing as a wrong question, either asked from the salesperson or from the prospect, right? And you gotta reframe to the right question. นะครับ แล้วคนเนี่ยเขาถามคุณไมเคิลว่า เนี่ย ไมเคิล ถ้าฉันจ้างเธอนะคุณจะช่วยให้ผมประสบความสำเร็จได้จริงเหรอนะครับซึ่งคุณไมเคิลบอกว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นคำถามที่ลูกค้ากำลังถามคำถามที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องตอบไปเนี่ยก็คือว่าเป็นคำถามที่ถูกกลับไป So I don't want to answer that question why not because it's not the right question so I said to him well here's the right question นะครับคุณไมเคิลไม่อยากตอบคำถามเนี่ยว่าเฮ้ยคุณจะสามารถช่วยผมประสบความสำเร็จได้จริงเหรอเพราะว่ามันเป็นคำถามที่ไม่ถูกต้องนะครับคุณไมเคิลก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอถามคำถามที่มันดีกว่านี้ได้ไหมThe real question is, are you willing to do whatever it takes to achieve your goals? นะครับคุณมันคำถามที่ถูกต้องก็คือคุณนะครับยินดีที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุณบรรลุเป้าหมายของคุณหรือเปล่า And I remember he said, well, of course, I'm willing to do whatever it takes to achieve my goal. Of course, I'm not willing to eat shit or anything like this, but I am willing to do whatever it takes. นะครับคนนั้นก็บอกว่าเนี่ยฉันจะพยายามยอมทำให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยแน่นอนฉันอยากทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้บรรลุเป้าหมายของฉันนะครับ The point was that it wasn't whether I can help you because I'm not going to do everything for you I'm going to show you how the question is are you willing to do whatever it takes you see what I'm saying it's a reframe it's asking the right question ประเด็นก็คือว่าจริงๆอ่ะคุณไมเคิลสามารถที่จะบอกได้อยู่แล้วว่าประเด็นที่จะไปถึงจุดที่เขาบอกว่าจะทำยังไงแต่ว่าคือคุณไมเคิลกำลังทำเขาเรียกว่าการรีเฟรมนะครับหรือการเปลี่ยนกรอบความคิดใหม่แทนที่เขาจะคิดสงสัยในตัวของคุณไมเคิลให้เขากลับไปมั่นใจตัวเองว่าแล้วคุณน่ะที่จะยอมทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้ผลเป้าหมายไหมพอเขาเริ่มโฟกัสอย่างนั้นเนี่ยเราเริ่มถามคำถามที่ถูกต้องเขาเริ่มตามเรามานะครับ Because whoever asked the question is the one who's in control. Does that make sense? นะครับใครที่เป็นคนถามคำถามคนนั้นจะสามารถควบคุมบทสนทนานั้นนะครับ Now you might be thinking, yeah, well, I'm not selling seminars. I'm not selling coaching. Is that going to work for me? And the answer is definitely yes. We've worked in multiple different industries. I'll give you an example: real estate, which has nothing to do with coaching, nothing to do with like seminar.And I got a call one day from a real estate company, and they want me to coach their salespeople to increase revenue. แล้วเกิดคุณบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เป็นโค้ชคุณไม่ได้เป็นสัมมนาขายสัมมนาล่ะคุณสามารถใช้ได้ไหมได้นะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งเขาว่าเคยจ้างไมเคิลไปโค้ชให้กับทีมงานของเขานะครับ right. ซึ่งเป็นพนักงานขายอ่ะ Now I closed them on a 3 million baht contract using my system again, right? นะครับแล้วคุณไมเคิลสามารถปิดการขายเขาได้ที่สัญญาตรงนั้นน่ะมูลค่า3ล้านบาทได้จากระบบนี้แหละระบบการถามคำถามที่ถูกต้องนี่แหละ And I taught them what I do how to influence people using my system and as a result of that he was number 3 real estate company and I moved them all the way to number 1 นะครับ So it works for anybody and their sales people doubled their income he had one salesperson who 10x their income in a matter of
weeks like a few weeks นะครับแล้วก็ตรงคนเนี้ยคนบริษัทเนี้ยนะครับที่เขาเป็นบริษัทอันดับ3ตอนแรกเป็นอันดับ3เรื่องอสังหาใช่มั้ยหลังจากที่ได้รับการโค้ชไปแล้วหลังจากที่หลังจากที่เซลล์เขาเข้าใจระบบการโน้มน้าวใจคนเนี่ยเขาสามารถที่จะก้าวเข้าสู่อันดับ1 นะครับบางคนเซลล์บางคนเนี่ยสามารถเพิ่มยอดขายได้10เท่าเลยด้วยซ้ํา So the idea behind my system is this if you think like successful people you're going to be successful if you ask the right questions like a top influencer does then you too are going to be able to influence and close people and it doesn't matter if it's $1,000 $100or 100,000 or 30 million baht or $1 million it doesn't matter what you're selling okay what matters is are you asking the right questions เพราะฉะนั้นระบบตรงนี้นะมันไม่สําคัญหรอกว่าคุณจะขายของราคาเท่าไหร่จะเป็นแสนล้าน10ล้าน100ล้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ประเด็นก็คือว่ามันสําคัญที่ว่าคุณสามารถถามคําถามที่ถูกต้องให้กับลูกค้าได้มั้ย That also works on me I'll give you again with a limited time I have I'm going to give you like little questions that can make you more money very fast and one of them is like heywhy don't you get another one this is a picture of me I bought two BMWs and at first I was just gonna buy this I was just gonna buy this one I think I was just gonna buy this one but the salesperson was smart enough and say hey you know why don't you get this one too so I ended up buying two cars and I will tell you the principle behind this in a moment นะครับเนี่ยทำไมอ่ะคือว่าคุณไปเพิ่มไปตอนไปซื้อรถต้องไปซื้อถึง2คันน่ะคือเซลล์เค้าก็ฉลาดมากเลยนะทำไมเค้าบอกว่าทำไมเนี่ยคือว่าคุณไม่ซื้อ2คันล่ะคือเค้าใช้ถามคำถามแบบจนแบบว่าเออเค้าใช้คำถามที่ถูกอ่ะทำให้คุณไม่ต้องสามารถซื้อถึง2คันได้ And the idea behind this is simply this How do you know when you're finished selling and the answer is never when people stop buying But a lot of people think yeah when they say yes I'm done No when you say yesthey're just starting to just getting started so by asking the right question this sales girl made double her commission because she did not stop selling does that make sense นะครับก็คือว่าการขายเนี่ยคือมันยังไม่จบหรอกจนกว่าลูกค้าจะซื้อเนี่ยเพราะว่าไอ้เซลล์คนเนี้ยที่เค้าขายแล้วได้คนคุณไมเคิลได้2คันเนี่ยเห็นมั้ยตอนแรกเค้าก็ขายได้คันแล้วถ้าเค้าหยุดเนี่ยมันก็ได้แค่นี้ถูกมั้ยคนนี้เค้าสามารถมีผู้หญิงคนนั้นเค้าเก่งมากเลยนะคือเป็นเซลล์ที่เก่งเค้ามีคําถามที่แบบถามได้ถูกต้องแล้วมันโดนใจพอโดนใจปุ๊บอ่ะทำไมผู้หญิงนั้นก็เลยได้คอมมิชชั่นจากการที่คุณไม่ต้องซื้อรถ2คันเลยใช่ so it works on me as well you might be thinking well what if I don't even have a job I don't have a product I don't have a service is this going to work for me right หลายคนก็บอกว่าอ้าวแล้วตอนนี้ฉันยังไม่มีงานฉันยังไม่มีสินค้าและบริการเลยแล้วมันจะเวิร์คกับฉันเหรอ I had a guy who came to my seminar and during that time after he lost his job becauseof the recession and so he hired me to coach him and I taught him how to influence people so the result was quite good why because he was able to get a high paying job by learning how to influence people higher pay during a recession so คนเนี้ยคือเค้ามาหาคุณไมเคิลนะมาเข้าสัมมนาคุณไมเคิลตอนนั้นน่ะเค้าก็ไม่มีงานทํานะครับแล้วคุณไมเคิลก็สอนเรื่องของเทคนิคเรื่องของการโน้มน้าวใจคนแหละแน่นอนถ้าคุณเก่งเรื่องของการโน้มน้าวใจคนคุณจะสามารถได้รับการจ้างงานที่มีรายได้สูงได้ถูกไหมแม้กระทั่งสภาวะที่ยากลำบากก็ตาม My point is this it doesn't matter if you don't have a job if you lost your job during this coronavirus it is still my same advice the most important skill that you know when I learn to influence people I could get any job that I wanted pretty much I mean not any job but almost every job that I applied for I gotbecause I use my influence system so this applies for people out there who need a job นะครับหลายคนเนี่ยอาจจะตกงานอยู่เนาะในช่วงของโคโรนาไวรัสโควิดอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือคุณไมเคิลก็ยังยืนยันได้ประโยคเดียวว่าคุณก็ต้องเรียนรู้เรื่องของการโน้มน้าวใจคนเพราะว่าตอนนั้นคุณไมเคิลก็เคยที่ว่าไม่เคยไม่มีงานมาก่อนนะแล้วสิ่งที่ทําให้เราได้งานที่ในฝันของเราได้ก็คือการที่เราสามารถโน้มน้าวนายจ้างหรือโน้มน้าวบอสให้เขาจ้างงานเราได้นั่นแหละ Now you might be thinking yeah but I'm not even in sales I don't sell anything I'm you know like my brother once said when I coach my like brother this is before I coach him this is after okay อันนี้เป็นพี่ชายไมเคิลนะอันนี้เป็นก่อนแล้วก็หลังการโค้ชเนาะ So but one of the things that when I was coaching my brother he said can you help me about money because he was broke when I began to coach my brother he was brokeAnd he was in construction. So he says, I'm not in sales. I'm in construction. หลังจากนั้นเนี่ยคือคุณไมเคิลก็ได้โค้ชพี่ชายเขาใช่ไหมเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของการโน้มน้าวใจคนเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นนักขายนะเขาเป็นนักธุรกิจที่อยู่ในวงการการก่อสร้าง And I said, listen, everybody's in sales. I said, that's your problem is you think you're not selling. In fact, you got it all wrong. You need to start thinking that your job from morning to night is selling, okay? You need to go out there face to face closing deals. That's your job. He said, wow, I didn't think of it that way. He said, that's right.
And he ended up making, now I last talked to him, he's making $1 million per year.Okay, pretty good, right? นะครับก็คือว่าจริงๆอ่ะตอนนั้นน่ะคือเขาอ่ะเริ่มคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นไม่ใช่นักขายไงแต่จริงๆแล้วการที่คุณธุรกิจอ่ะธุรกิจยังไงมันก็ต้องมีการขายมีอะไรเกิดขึ้นคือว่าเขามี mindset ที่ไม่ถูกต้องไงพอเขามี mindset ถูกต้องเขาก็สามารถที่จะกอบกู้สถานการณ์บริษัทเขาแล้วก็สามารถมีรายได้หลายๆล้านได้ And he sent me photos of his toys from broke to earning $1 million so he got more than one bolt this is one of his boltsนะครับหลังจากนั้นคนนั้นน่ะคือเขาประสบปัญหาเรื่องธุรกิจใช่ไหมแล้วเขาได้แบบว่าได้ธุรกิจคืนมาเนี่ยเขาก็ซื้อรถแล้วก็ส่งให้คุณไมเคิลทำให้คุณเขาอยากได้บ้างเลย That's a second boat That's a sail boat อันนี้ก็คือเป็นรถเรืออีกคันนึงที่เขาส่งมาให้ดูเนาะ Right เขาสามารถสร้างเงินได้30 ล้านต่อปีเนาะ This is his sea dues no ski dues sorry นะครับอันนี้ก็เป็นอีก Apparently he's got I think he's got 4 he told me this is only 2 of them But here's the point right he didn't think he was in sales so he was broke you everybodyYou are an influencing. We are all need to influence people if we want to be rich. Does that make sense? นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาก็ไม่คิดว่าเขาเป็นนักขายแต่คือไม่เรียกนักขายแต่คุณเรียกว่าคุณเป็นนักโน้มน้าวใจคนนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการมีรายได้สูงขึ้นมาคุณยังไงคุณก็ต้องเรียนเรื่องของการโน้มน้าวใจคนใช่ไหมครับ Right. Do you know how I get everything I want in life by influencing people? แล้วถามว่าเขาคุณไมเคิลตอนนี้มีชีวิตในฝันได้แล้วก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างได้มาเพราะอะไรเพราะว่าเขาก็เก่งเรื่องการโน้มน้าวใจคน When I want to go publish my book, how many of you would like to become a best-selling author? But you know what? If you want to do that, you need to influence the bookstores to put your book into their bookstores. Now you might say that's really hard. You might think that's too hard. It's not. It's just that you don't know how to influence them. นะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยคือทำรู้จักเป็นการเป็นนักเขียนขายดีไหมต้องก่อนเรียนระดับสเต็ปแรกเนี่ยคุณก็ต้องสามารถโน้มน้าวใจของเจ้าของสำนักพิมพ์ให้เขาพิมพ์หนังสือของคุณให้ได้ก่อนถูกไหมแล้วเขาก็โปรโมทหนังสือให้คุณนั่นแหละเป็นสิ่งงานแรกที่คุณต้องทำSo I'm going to drink some water here. นะครับ How are you enjoying this so far? คุณรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับสำหรับวันนี้นะครับ สนุกไหมครับ สนุกไหม So one of the things that I one of the questions I teach in my you know when we do teach classes is like what's most important to you in whatever. So when I went to the publisher, I asked them that question. What's most important to you when you're working with an author? See, asking that question allows me to know their buying button.นะครับก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเรากันในการที่เราจะโน้มน้าวใจใครให้เขาซื้อของเนี่ยหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องโน้มน้าวรู้จักว่าปุ่มที่เขาซื้อให้ได้นะครับก็คือว่ามันเหมือนกับว่าอะไรที่สำคัญที่สุดของคุณในเรื่องนั้นๆนะครับโอเค so that was our Q so put Q in the comment now you understand Q for question ตอนนี้ so if you like it put Q in the comment right now คุณตอนนี้คุณเข้าใจแล้วนะครับว่าอันดับแรกเลยคือต้องตั้งคำถามที่ถูกต้องนะครับถ้าคุณเข้าใจแล้วว่าอันดับแรกในการโน้มน้าวใจคนคือคำถามกด Q มาจาก question เลยครับ You have to ask the right questions ความจะข้างข้อเคล็ดลับข้อนี้คือคุณจะต้องถามคำถามที่ถูกต้องนะครับ You cannot allow the other person to ask you the wrong question และคุณต้องไม่อนุญาตให้คนอีกคนอีกฝ่ายนึงถามคำถามที่ไม่ถูกต้องกับคุณ And what happens if the other person asks you the wrong question? Well, they will not buy. So one way to deal with that is you just say, "I'll come back to that," and then you just don't come back to it unless they bring it back again, right? นะครับก็คือว่าในขณะที่ว่าถ้าเกิดว่าการที่คุณกำลังพูดอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเขาถามคำถามกลับมาคุณเนี่ยคำถามก็ตอบไม่ง่ายคือคำตอบไม่ง่ายคือว่าโอเคเดี๋ยวเราจะกลับมาในคำถามนี้แล้วเราก็ไม่กลับมาอีกอะไรอย่างเงี้ยคือแปลว่าบางครั้งเนี่ยคือเราต้องจำเป็นที่จะต้องทำให้คนตามโปรเซสของเราไปโอเค so now let's move on to the next one which is E for emotion เอาโอเคคุณรู้จักคิวแล้วเนาะก่อนจะก่อนเลยเข้าไปถัดไปคือ E เนี่ย emotion กดแชร์กันหรือยังครับshare as well if you like it share please ถ้าเกิดว่าชอบ how many shares we have Kwan น่าให้ 52Are you happy with 52? That's a question, right? Happy no matter what. Happy no matter what. Are you more happy if they share? Yes. นะครับตอนนี้เรามี52แชร์นะครับแต่เราอยากได้100แชร์เนี่ยเราถามว่า If you care, your friends, your family, your coworkers, your employees, share now. Okay. ถ้าคุณใส่ใจนะครับถ้าคุณแคร์ความรู้สึกของเพื่อนคุณของลูกน้องคุณของอะไรใครก็ตามนะครับแชร์ให้เขาเลยครับและเทคนิคนี้จะทำให้เขาไปสร้างเงินได้นะครับ Yeah, we have some of the most shared videos on the internet when we teach this stuff. Salespeople love it because these are tools they can immediately use to make more sales. นะครับและหลายคนเนี่ยที่เขาโดยเฉพาะที่ชอบเป็นนักขายนะเขาชอบมากๆเลยนะเพราะว่าเขาเอาเคล็ดลับเนี่ยไปใช้แล้วเขาก็เป็นสามารถที่จะแบบ
ให้เขาได้รายได้ที่เพิ่มขึ้นโอเค so share if you care share if you care it right no okay share if you care share ถ้าเกิดว่าคุณแคร์เขาถ้าคุณแคร์ผู้คนนะกดแชร์แบ่งปันออกไป so we're talking about emotion so people don't buy logic that's the first point people buy emotion first ข้อที่2นะครับคือ e มาจาก emotion หรืออารมณ์นะครับจำไว้เลยนะคนไม่ซื้อด้วยเหตุผลเยอะหรอกคนจะซื้อด้วยอารมณ์ I'm sharing a story one in my live seminar and this is a picture in Bangkok and I have a picture of my wife I have a Thai wife of my daughter named Lily right there and I'm sharing a story how I bought a 2.7 million baht coaching program okay can you imagine buying a 2.7 million baht coaching program นะครับอันนี้เป็นภาพคุณไมเคิลเนาะที่กําลังพูดนะครับในเรื่องของการที่เขาไปซื้อคอร์สเรื่อง 2.7 ล้านบาทนะครับอันนี้เป็นภาพลูกสาวด้วย and so what drove somebody to buy something like that so expensive right well here's what the guy did he was very smart he said why do you want to achieve your goal and I told him because I want to be a good family man you know take care of my family and he said you know I said I want to be a good dad that's what I said to him right นะครับก็คือว่าคนนั้นน่ะคือก่อนนั้นคุณไปเข้าไปซื้อคอร์สของคนคนนึงมูลค่า 2.7 ล้านนะครับแล้วเขาก็รู้สึกว่าคนนั้นน่ะเขาถามคําถามได้เก่งมากเลยนะแล้วความนั้นได้อารมณ์มากเลยว่าเอ้ยคุณต้องการเป็นพ่อที่ดีเป็นพ่อที่ดีเป็น family man นะเป็นพ่อที่รักครอบครัวใช่มั้ย and he said to me he says I'm not saying that it means this he says because everything we do is to gain pleasure avoid pain right I said yes I understand thatIs I'm not saying it means this, but it could mean this that you not achieving your goal mean you're not a good dad. That's holy shit, right? That really hurt me. แล้วเขาเหมือนกันนะคือจริงๆอ่ะทุกคนทำทุกอย่างอ่ะเพื่อที่จะสองอย่างเนี่ยไม่หนีความเจ็บปวดก็เข้าหาความพึงพอใจอะไรบางอย่างนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่านะถ้าคุณบอกผมว่าคุณอยากเป็นพ่อที่ดีนะถ้าเกิดว่าคุณไม่บรรลุเป้าหมายของคุณหมายความว่าคุณไม่ได้เป็นพ่อที่ดีใช่ไหมนะคุณไม่ต้องบอกโอ้ it's really hurt แบบมันทำให้เจ็บแปลบขึ้นมาเลยในหัวใจ You get what I'm saying? So everything you and I do, we want to gain pleasure, avoid pain. So buying is really motivating people. That's what it is. And to motivate people, we have to make them feel strong emotion. The stronger the emotion, the more motivation they have, right? นะครับการขายหรือการซื้อเนี่ยก็เหมือนกันเนี่ยคือการคุณต้องทำให้เขาเนี่ยเริ่มรู้สึกว่ามีอารมณ์กับสินค้าหรือบริการของคุณให้ได้ถ้าเกิดว่าเขามียิ่งมีอารมณ์มากเท่าไหร่นะครับเขาอาจจะยิ่งซื้อของคุณได้มากเท่านั้นเพราะว่าเราทำอ่ะเพื่อที่จะเข้าหาความพึงพอใจ so people don't buy products or service they buy states they buy the beautiful state they buy the feeling you have about your product they buy what the product makes them feel จำไว้นะคนอ่ะไม่ได้ซื้อสินค้าและบริการของคุณนอกเหนือที่มันลึกซึ้งไปกว่าสินค้าและบริการของคุณก็คือสภาวะงดงามที่คุณมีต่อสินค้าและบริการของคุณคนจะซื้อที่สภาวะอารมณ์ของคุณRight. For example, I'll give you an example. So when we're selling, number one, you always want to make sure you're in a beautiful state, a peak state, so you transfer the enthusiasm, the confidence about your product to them. นะครับมันสิ่งแรกเลยที่คุณจะขายของได้ก็คือว่าคุณจะต้องรู้สึกว่ารู้สึกอยู่ในสภาวะความรู้สึกดีกับสินค้าของคุณก่อนแล้วคุณอ่ะค่อยส่งมอบไอ้สภาวะไอ้ความรู้สึกดีตรงเนี้ยไปให้ลูกค้าของคุณAnd you got to put yourself in a peak state before you go to persuade other people. You jump up, you do your affirmation. We teach you that, you know, how to do affirmation, incantation, power moves, peak state. You're going to be in a peak state. เพราะฉะนั้นมันมีความสำคัญมากเลยนะก่อนที่คุณจะไปพบลูกค้าหรือคุณก่อนโน้มน้าวใจอ่ะคุณทำตัวเองให้อยู่ในภาวะ peak state หรือภาวะสูงสุดคือแบบว่าก่อนที่คุณจะไปพบเขาไม่งั้นนะคุณก็ปรากฏว่าไม่สามารถที่จะปิดการขายได้ Before you want to persuade people because if you're talking about your product and you're like let me tell you about my product there's no emotion there's no enthusiasm people not excited to buy it does that make sense ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยู่ในภาวะ peak state หรือภาวะสูงสุดเนี่ยนะแล้วปรากฏว่าคุณไปหาลูกค้าได้คุณสนใจสินค้าและบริการของผมมั้ยอะไรเงี้ยถ้าเกิดคุณไม่มีอารมณ์ร่วมกับมันคุณไม่มีความตื่นเต้นกับสินค้าและบริการของคุณน่ะยังไงก็ตามคนก็ไม่ซื้อThis is a picture of me in my seminars, about 1,000 people in that event. I think it was about 1,300 people in that one. And I got a ball. Why would I bring a ball at my event? Because people don't like education. It's boring. So I make
My seminar's fun. I bring fun things like I throw the ball around. We answer questions like together. นะครับแล้วเริ่มเป็นการคุณไมเคิลเนี่ยเขาใช้เทคนิคเนี่ยในงานสัมมนาเนาะคือว่าคนเราอ่ะไม่ชอบการศึกษาอะไรที่มันเครียดถูกไหมเขาชอบอะไรที่มันสนุกคุณไมเคิลก็เลยโยนบอลไปใครรับบอลได้ก็ได้รางวัลหรือได้คำถามหรือได้ถามคำถามหรือได้เนี่ยเราจะใช้วิธีเนี่ยในการทำทุกอย่างให้มันสนุกอ่ะ right the other thing we do is we bring a wheel of fortuneAnd we bring cash price, 10,000, 20,000, 30,000 baht. Can you imagine? You come to my like seminar, and you spin the wheel, and you win 30,000 baht. How are you going to feel, right? We have a little bit of a wheel. We have 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 a car. If you spin the wheel, you get the car. How do you feel? You come to my seminar, you win a car. How do you feel? Put in the comment. You have a wheel. You have a wheel.ต่อไปจะซื้อรถนะถ้าเกิดว่าคุณได้แจ็คพอตอ่ะคุณหมุนวงล้อเนี่ยแล้วคุณได้แจ็คพอตคุณเอารถไปเลยสนุกไหมคุณจะรู้สึกดีไหมครับคุณจะรู้สึกยังไงใครรู้สึกดีบ้างถ้าเกิดว่าบางงานสำนักคุณไม่ก็ได้รถกลับบ้านไป you see this is how I sell I make people feelExcited about it a good emotion right I give you emotional reason to buy now we call that ERBN emotional reason to buy now นะครับถามว่าทำไมคุณไมเคิลถึงทำแบบนี้เพราะว่าทำให้คนมีส่วนร่วมทำให้คนมีอารมณ์นะครับเราเรียกว่าตัวนี้ว่าสาเหตุด้านอารมณ์นะครับสาเหตุด้านอารมณ์ที่คนต้องซื้อตอนนี้นะครับ emotional reason it's not logic logic comes later okay นะครับเพราะฉะนั้นคนจะซื้อหรือว่าคุณจะกระตุ้นปุ่มการซื้อเนี่ยคุณจะต้องกระตุ้นที่อารมณ์ก่อนแล้วไอ้เรื่องของเหตุผลน่ะมันตามมาสมมติว่าคุณส่วนใหญ่ซื้อของด้วยอารมณ์หรือเหตุผลล่ะ We play music we have fun it's like a concert right it's so much fun even we bring people in front who produce results so of course we understand we're not just here to entertain you but we also want you to produce results so to prove to peopleBecause proof is an important emotion for people to buy. People need to feel certainty. นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสำคัญเลยเนี่ยคือคุณไมเคิลก็เอาคนที่ได้ประสบความสำเร็จได้รับรางวัลเนี่ยมาอยู่ข้างหน้านะครับและการที่คนเขารู้สึกว่าอ๋อเนี่ยการที่เขามีคนที่แบบพิสูจน์แล้วว่าการใช้สูตรนี้แล้วได้ผลเนี่ยเขารู้สึกมั่นใจมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นเหตุผลด้านอารมณ์ด้านหนึ่งนะเรื่องของความมั่นใจในสินค้าและบริการ So we demonstrate, we bring people on stage, we give them awards. Some people have won 3 million baht.Awards, some have won 300,000, right? And we give these awards to people who got results by following our system. คุณไมเคิลก็ใช้ระบบเนี่ยในการให้รางวัลลูกค้านะครับก็คือลูกค้าที่แบบได้ไปทางผลลัพธ์บางคนได้รางวัล3 ล้านที่ไปสร้างผลลัพธ์3 ล้านบางคนไปสร้างผลลัพธ์300,000คุณไมเคิลก็จะให้รางวัลนะครับและอย่างเนี่ยก็จะทำให้เพื่อนๆเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามั่นใจที่ว่าอ๋อระบบตัวนี้มันได้ผลเพราะฉะนั้นสรุปก็คือสินค้าและบริการของคุณเนี่ยถ้าคุณมี proof นะครับหรือมีข้อพิสูจน์ว่ามันใช้ได้ผลเนี่ยคนจะซื้อนะครับ The other thing this does is it creates social proof. Social proof is very powerful. It's when look at all the people. There was actually more. I'm holding a whole bunch of boxes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. There's a whole bunch, and I've got more in my office. These things are coming all the time. นะครับ right? นี่ก็คือว่าการอันนี้เขาเรียกว่า social proof นะครับหรือการพิสูจน์ของทางสังคมแบบนะครับเพราะว่าเห็นไหมคุณไปเข้าเนี่ยเขามีถือรางวัลตั้ง5, 6, 7, 8อันเนี่ยนะครับแล้วก็มีคนมายืนเรียงเนี่ยซึ่งเป็นทุกคนเนี่ยสร้างผลลัพธ์ได้จริงเพราะฉะนั้นทำให้ลูกค้าเขารู้สึกมั่นใจว่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะขายสินค้าหรือบริการอะไรก็แล้วแต่คุณต้องมี social proof นะครับ Another form of social proof is to take famous people like here's Jack Canfield how many of you know Jack Canfield or how many of you know the movie The Secret or the book The Secret right veryfamous all over the world right นะครับสิ่งหนึ่งที่จะสร้าง social proof นะครับได้ก็คือการที่การคือการสร้างพิสูจน์ของสินค้าได้คือว่ามีคนดังเขารีวิวให้คุณเนี่ยนะครับเขารีวิวให้คุณซึ่งส่วนนี้เขาส่วนใหญ่เขาใช้กันเยอะนะ right. นะครับแต่เนี้ยแจ็คแคนฟิลด์เนี่ยเขาก็มาพูดถึงไมเคิลให้นะครับในเรื่องของว่าระบบของคุณไมเคิลเนี่ยเป็นระบบที่ดีนะครับนั้นเขาคุณไมเคิลก็ได้ social proof แล้วเห็นไหมว่าสินค้าบริการคุณเป็นอะไรล่ะนะครับคุณก็ต้องได้ social proof ตรงนี้เหมือนกัน and it's an endorsement and I think you just read it right it says Michael Bullock to reachThe level of success is achieved with a traumatic background and not even a high school education proves there are principles at play here that have nothing to do with a pedigree, right? นะครับอันนี้คือเนี่ยคือแจ็คแคนฟิลด์ก็บอกว่าในเรื่องของการที่สำหรับไมเคิลนะเรื่องของการประสบความสำเร็จอ่ะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรเพราะคุณไมเคิลไม่มีการศึกษาจบมัธยมไม่จบด้วยซ้ำนะครับแต่ก็สามารถที่จะเอาเรื่องราวเหล่านี้มาทำให้คนประสบความสำเร็จได้เนี่ยเขาคือคนดังกล่าวถึงคุณไมเคิลในทางที่ดีมันก็เป็นโซเชียลพรูฟอย่างหนึ่งถูกไหม
Now you might be wondering how I got this endorsement. แล้วคุณก็จะ I used to think that all the time. How do people get that? By influencing them. แล้วคุณจะสามารถให้คนที่เขามีชื่อเสียงเนี่ยถ้าเออนี่ไม่รวมไม่เกี่ยวกับการจ้างนะคือว่าคุณจะหาคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยเขาพูดถึงคุณในแง่ที่ดีได้ยังไงคุณก็ต้องรู้จักวิธีการโน้มน้าวใจเขานั่นเอง And I'll tell you how I did it. First of all, I hired Jack Canfield to be my coach, so he coached me. And after I coached me, I sent him a gift, which was this watch, a very very expensive watch, and I ship it to him, and I said thank you.For the time you've given me, very nice message, right? Thank you for the time you've given me. นะครับ right? แล้วถามว่าตอนนั้นเนี่ยคุณไมเคิลเนี่ยเขาเริ่มจากการเป็นลูกค้าของแจ็คแคนฟิลด์เนาะก็คือว่าไปจ้างคุณแจ็คแคนฟิลด์เป็นโค้ชอ่ะแล้วคุณไมเคิลก็ส่งนาฬิกาซึ่งค่อนข้างมีราคาไปทีเดียวอ่ะแล้วก็เขียนว่าคือนาฬิกานี้มันก็มีความหมายว่าแล้วคุณไมเคิลก็เขียนว่าขอบคุณสำหรับเวลาของคุณที่ให้กับผม And then check out the email. Can you share the screen, Quan? Yeah. And this is a email from Jack Canfield to me.He says, I finally received your gift. I was stunned that you sent me such an expensive gift. I wasn't really expecting anything in return. I just wanted to help someone who I thought was doing valuable work in the world. Anyway, many thanks. I really appreciate it. I love good watches. And this one is especially nice. นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของจดหมายจะเป็นอีเมลของ Jack Canfield นะครับที่เขาเขียนมาเขาช่วยคุณไมเคิลเนี่ยเขาไม่ได้หวังอะไรเลยแต่เขารู้สึกขอบคุณมากเลยนะที่แบบว่าได้เขามีนาฬิกาที่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็รู้สึกว่าการที่ทำให้คนประทับใจเนี่ยมันก็เป็นเทคนิคในการที่เราจะโน้มน้าวใจเขาแบบหนึ่งนะครับ And I blocked his email because I don't think Jack would want me to share his email with the world right That's what the block thing is there จริงคุณไมเคิลทำสีดำไว้ตรงนี้ก็เพราะว่าคือคุณแจ็คแคนฟิลด์ก็คงไม่อยากที่จะให้อีเมลเขาแพร่หลายใช่ไหมครับนั่นแหละ So that's how I was able to get the endorsement from Jack because I used the law called the law of reciprocation and the law of reciprocation it basically says if you give somebody a gift they feel like they owe you so I didn't ask right away I waited 6 months but 6 months laterI had asked Jack Canfield in a coaching session what has to happen for you to give me an endorsement, and he told me, and I followed his plan, and I give him the gift. So boom, that's how I got it. Very valuable, and he doesn't give it to anybody, but he give it to me. นะครับนั่นคือจะถามว่าทำไงให้แจ็คแคนฟิลด์สามารถที่จะส่งค่านิยมซื้อพูดกับคุณไมเคิลได้เพราะว่าเขาก็คือหลังจากนั้นเขาก็เขาถามแจ็คแคนฟิลด์ว่าถ้าอะไรจะเกิดต้องเกิดขึ้นบ้างที่เขาทำให้แจ็คแคนฟิลด์ที่จะให้พูดกับไมเคิลนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาก็ประทับใจแล้วเขาก็เขียนให้นะครับ so I also did the same thing with Brian Tracy how many of you know Brian Tracy นะครับคนนี้ก็เหมือนกันแบรนด์เทซี่นะครับไมเคิลก็ทำสิ่งที่แบบว่า okay. ให้อะไรไปบางอย่างไปก่อน so by using influence to get endorsement I get more influence because I have endorsement from very famous people does that make sense นะครับถามว่าแล้วคุณไมเคิลส่วนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จมาได้เนี่ยคือเพราะเขาได้รับ endorse การ endorse หรือการให้ค่าคำนิยมจากคนที่มีชื่อเสียงแล้วคุณแบรนด์เทซี่ก็เหมือนกันก็ให้ค่านิยมคำนิยมของคุณไมเคิลนะครับเหมือนกันSo you can do that with very small things. It doesn't need to be anything big. But one of the things that I want to say though, people won't buy if you don't hurt them. So in a way, in our influence system, we want to hurt people a little bit, not too much, but a little bit, right? นะครับก็คือว่าในการระบบของการที่จะการโน้มน้าวใจคนนะบางครั้งเนี่ยบางทีคุณต้องทำให้เขารู้สึกเจ็บขึ้นมานิดๆหรือรู้สึกสะกิดใจอะไรขึ้นมานิดๆแต่ว่าอย่าเยอะไปนะคือทำนิดๆว่าให้เขารู้สึกว่าขึ้นมานิดนึงอ่ะI had a guy who sent me a message on Facebook he was on my like Facebook and he said can you help me because my seminar the main speaker cannot come which was Brian and he says can you give me some advice and I said oh boy that must be tough you must be feeling really scared of losing money now right and I'm hurting him right I'm putting a knife and hurting him and laughing at him a little bit and saying oh boy you're really screwed you don't have a speaker right นี่ค่ะคุณมีคนที่เข้ามาหาคุณไมเคิลเนาะเขาก็อยู่ในธุรกิจการสัมมนาเหมือนกันนะครับแล้วเขาก็มีแบบว่าให้คนมาพูดนะครับแล้วคนพูดก็ไม่มาแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาก็คุณไมเคิลกัดก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องทำให้เขารู้สึกเจ็บนิดนึงว่าโอ้ยคุณแย่แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยคือเพราะว่าอะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้คนเนี่ยเขารู้สึกเจ็บนิดนึงนะครับ so people either already have hurt or they have hurt but they're not thinking about itSo I ask him, what are you going to do? And he says, well, I don't know. I ask him to fly. I was in like Phuket
And he flies and come and see me, and he says, I you know, because I told him, if you want my advice, come here. So he goes to Phuket, comes and sees me, right? This is the backstory. ตอนนั้นคุณไมเคิลเขาอยู่ที่ภูเก็ตเนาะแล้วเขาก็เหมือนกับว่าอยากให้เขาคนนี้เขามาใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าคุณเจ้าคุณอยากจะได้รับคำแนะนำจากผมคุณก็ต้องบินมาหาผมที่ภูเก็ตแล้วเขาคนนี้ก็มาจริงๆนะครับเพราะว่าเรา came the next day ในวันถัดไปเลยนะครับSo he comes to like Phuket, and I turn to him, I say, so what are you going to do? He said, well, hold on, that's why I came here. I said, I'm just kidding. But you gotta show people what their problem is, and how does it feel to have that problem before they buy. Does that make sense? นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญเนี่ยคือคุณจะต้องทำให้ลูกค้าเห็นว่าปัญหาของเขาคืออะไรและก่อนที่เขาจะซื้อนะแล้วก็โปรดักต์คือสินค้าบริการของคุณเนี่ยจะสามารถทำให้เขาแก้ปัญหาเขาได้อย่างไร So anyway he ended up replacing me as the speaker and you can see this was supposed to be Brian Tracy and I told them I said I use a little bit of NLP to make the picture bigger because I wasn't Brian Tracy and I know I'm not Brian Tracy I'm not a superstar like Brian Tracy is so I recommended he use NLPAnd if you can see here, all the speakers, some of the very great like speakers, some may be actually better speakers than me. But I told them, make me bigger to, because I'm the one replacing Brian. You see, so... นะครับคนนั้นเนี่ยเขาตอนนั้นน่ะ Brian Tracy เขาไม่สามารถไปงานสัมมนาได้คุณไมเคิลบอกโอเคเดี๋ยวไปแทนให้แต่ว่าต้องทำให้ลูกผมคุณไมเคิลใหญ่นะเพราะว่าใช้เทคนิค NLP เล็กน้อยนะครับเพราะว่าพวกเนี้ยคนสัมมนาคนอื่นเนี่ยคนที่มาพูดเนี่ยบางทีเขาอาจจะแบบมีชื่อเสียงมากกว่าคุณไมเคิลก็ได้แต่ว่าทำให้คนรู้สึกว่าไม่ได้แบบไม่ฟังคุณได้ไม่ได้ฟังคุณไปได้แต่ก็ยังรู้สึกว่าเออได้อะไรบางอย่างกลับไปนี่มันเป็น NLP เนาะ So by doing this I was able to number one influence him to make me the speaker which I got paid for by the way and also we began a new business relationship and now I'm in Vietnam I'm quite you know been like a little bit famous there I don't know how famous but a little bit นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณไมเคิลก็คือว่าโน้มน้าวใจให้เขาเนี่ยทําเอาให้คุณไมเคิลไปแทนได้นะครับแล้วก็ตอนนี้คุณไมเคิลก็เริ่มที่จะมีชื่อเสียงในเวียดนามเขาขึ้นมาแล้วนะครับ And the way that I saved the seminar is I used emotion I said how many of youbelieve that you should live in a beautiful state no matter what happens and everybody raise their hand I said even if Brian doesn't show up and they're like okay no, and I motivated them I sold them on this ideal to live in a beautiful state เราคุณไมเคิลก็ที่ทำก็คือว่าขายตรงที่ว่าตรงที่ว่าลักษณะที่ว่าใครรู้สึกว่าเราจะต้องอยู่ในสภาวะงามไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาก็บอกทุกคนก็ยกมือไว้เออฉันเห็นด้วยนะครับถึงแม้ว่า Brian Tracy จะไม่มาก็ตามทุกคนจะอยู่ในสภาวะงามใช่ไหมทุกคนก็โอเคนะครับแล้วคุณไมเคิลก็พูดต่อไป So I've saved the business for Brian on more than one occasion which is why he endorsed me as a นะครับแล้วทำไมถึงว่าคุณไมเคิลคุณไบรอันเทซี่นะครับถึงว่าให้คำนิยมกับคุณไมเคิลว่าเป็นโค้ชที่ระดับสูงของโลกคนนึงเลยเพราะว่าคือเขาสามารถช่วยเซฟนะครับธุรกิจของคุณไบรอันเทซี่เนี่ยมามากกว่า1ครั้งนะครับ Now does it make sense you need to have lots of emotion to make people buy if that makes sense put e in the comment e for emotion นะครับถ้าเกิดใครรู้สึกว่าโอ้มันสมเหตุสมผลนะครับในการที่ทำให้ลูกค้ามีอารมณ์ร่วมก่อนที่เขาจะซื้อสินค้าบริการของเรานะครับให้กด e ลงมาเลยครับ e มาจาก emotion นะครับหรือ okay. อารมณ์นะครับ And the next step after that is commitment how to get people to commit to do it now becauseIf they don't do it now, they're going to procrastinate. 99% of the sales are lost if you can't get people to do it now. นะครับและข้อ3นะครับคือ commitment คือว่าทำยังไงล่ะคือถึงคุณจะทำให้ลูกค้าเนี่ยมุ่งมั่นและให้คำมั่นสัญญาว่าจะทำมันเดี๋ยวนี้นะครับเพราะว่าคนเนี่ยเซลล์ส่วนใหญ่เนี่ยคนนักขายส่วนใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะอะไรเพราะไม่สามารถทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าจะต้องซื้อเดี๋ยวนี้ได้ไงเพราะฉะนั้นพอเราเขากลับไปเขาก็ไม่ซื้อเขาก็เหมือนเดิมนะครับ Right so one of the things for example I shared about you that I hired a coach for 2.7 million bahtI didn't share that I was one of the only guys in Asia who won this award. It's a $1 million coaching award for making the most sales. And in the coaching industry in Asia, this is the award right here. นะครับตอนนั้นน่ะก็คือว่าคุณไมเคิลทำไมถึงต้องยอมจ่ายเงิน 2.7 ล้านบาทเพื่อไปได้รับการโค้ชนะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นรางวัลหนึ่งที่คุณไมเคิลได้รับมานะครับ So in Asia, I am the top coach.For selling the most people, I've actually sold now 2,400 people. Okay, pretty good, right? ก็คือว่าจริงๆเนี่ยคืออันนี้เป็นรางวัลที่คุณไมเคิลเคยได้รับรางวัลจาก2,400 people at a high ticket sales. แล้วคุณไมเคิลสามารถปิดการขายนะครับคุณมางานสัมมนาของคุณไมเคิลได้ถึง 2,400 คนนะครับใช่ใช่ So because I'm a top guy, I got this award. But what I want to tell you though.Is what I learned from them because they sold me first. And the way they sold me, they said, Michael, how committed are you to achieve your goals 1 to 10?
I thought, wow, what a great question. How committed are you 1 to 10? I said I'm at 10, right? คําถามก็คือว่าคนที่สามารถทําให้คุณไปก็ถึงไปซื้อคอร์สราคา2.7 ล้านได้เพราะว่าคนนั้นเค้าถามฉลาดมากเค้าถามว่าคุณมุ่งมั่นและให้คํามุ่งมั่นแค่ไหนที่จะประสบความสําเร็จจาก1ถึง10คุณไปก็บอกแน่นอนมันต้องได้10สินะครับ How many of you are at 10 like you really want to be successful or you want to make more money or you want to 2x your income or 10x your income? How many of you are committed at level 10? 1 to 10, where are you at?How many of you are 10? Put 10 in the comment. ครับแล้วตอนนี้ของคุณเนี่ยคุณมีคำมุ่งมั่นสัญญามากแค่ไหนที่คุณจะต้องประสบความสำเร็จหรือว่าการทำรายได้10เท่า2เท่า3เท่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณต้องการนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีความมุ่งมั่นเต็ม10กด10มาก And I remember when I was on the phone because back in his days they didn't have really the Skype and everything so we're talking on the phoneAnd he said to me, he said, Michael, you know, you may need to lose some sleep over this. Are you willing to do that? I said, well, yes. You know, you may need to work really long hours. Are you willing to do that? I said, yes. You see, he was getting me committed. People do not buy if they're not committed. Does that make sense? นะครับแล้วคนคนนั้นน่ะเขาก็พูดจนกระทั่งคุณไมเคิลเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาต้องให้คำมั่นสัญญาเขาต้องจริงจังกับตัวเองนะเพื่อว่าเขาจะต้องไปอ่ะถ้าเกิดว่าคนจะไม่ซื้อนะถ้าเกิดว่าเขาไม่มีความมุ่งมั่นมากพอAll right, I see that a lot of 10s, some 20s, some 11. So a lot of you are really motivated. I respect that. You're just like me. I am a kind of guy who lives in a committed state. Ask Pei. I live, I breathe every day. I eat commitment for breakfast. หลายคนเนี่ยพิมพ์มาว่าเป็น10 20เลยนะครับก็คือจริงๆอ่ะเยี่ยมมากเลยนะเพราะว่าเราเป็นคนประเภทเดียวกันคือเราเป็นคนประเภทที่ว่าเราจะเอาเหมือนกับว่าคุณไม่เข้าก็เปรียบเปยว่าเขาอ่ะจะกินคำพันทำความตั้งใจไว้เป็นแบบอาหารเช้าเลยอ่ะว่าฉันตั้งใจจะประสบความสำเร็จนะครับด้วย beautiful state ใช่ beautiful state from beautiful commit from beautiful state don't commit from suffering เราจะต้องมุ่งมั่นตั้งใจในสภาวะงดงามเท่านั้นนะไม่ใช่ว่ามุ่งมั่นแล้วเครียดแล้วสภาวะที่เราทุกข์ไม่เอา and the way that we teach people to get committed is we teach them get excited create a compelling future a bright future and the way we do that is we build vision boards this is aMy vision board from 2007. It's a picture of me there teaching in a seminar explaining the vision board. นะครับอันนี้ถามว่าทำยังไงที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยเขามุ่งมั่นกับเราได้อย่างหนึ่งคือว่าต้องทำให้เขาอะรู้สึกถึงเหตุผลที่มันแบบแรงกล้าเพียงพอที่ว่าเขาจะต้องไปถึงจุดมุ่งหมายซึ่งงั้นสิ่งหนึ่งก็คือว่าการทำวิชั่นบอร์ดนะครับคุณไม่เข้าใจเนี่ยภาคกำลังสอนเรื่องการทำวิชั่นบอร์ดในงานสัมมนาอยู่ And this the most important person you have to sell is yourselfYou know, it's not the product, it's yourself. You have to believe in your product, you have to be committed, you have to be motivated, you have to be excitement. That's a sales that goes on to you. นะครับนั่นคือเป็นสิ่งที่คุณจะต้องขายคนแรกก็คือตัวคุณเองนะครับไม่ใช่ลูกค้าเพราะฉะนั้นคุณจะต้องรู้สึกดีรู้สึกสภาวะงดงามรู้สึกตื่นเต้นและรู้สึกอินในโปรดักต์ของคุณจริงๆอืมๆ Now, in this vision board, I explained that right here is a picture of a Rolex. And my deal to myself, my commitment to myselfBecause you got to make commitment to yourself too. Is that if I achieve this and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  this, I will buy myself a Rolex, a solid gold Rolex. นั้นตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าคือคุณไปเขาเป็นคนรักนาฬิกาเนาะเขาก็คือเอานาฬิกาเนี่ยเอาโรเล็กซ์เนี่ยมาไว้ข้างบนเลยแล้วเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยได้ตามเป้าหมายนั้นเนี่ยตามนี่เนี่ยเขาจะซื้อโรเล็กซ์ให้กับตัวเองนะครับ So your own commitment motivate you to sell more does that make sense ถ้าความมุ่งมั่นของคุณมากพอมันก็คือจะกระตุ้นให้คุณปิดการขายได้มากขึ้นถูกไหม And every day I would look at this vision board and I would say I will do whatever it takes to live my dream life yes นะครับ I would look at this goal and say the same thing again and again and again I will do whatever it takes นะครับและคุณไมเคิลทำที่ทำทุกวันก็คือมองที่วิชั่นบอร์ดเนี่ยมองที่โรเล็กซ์อยากได้มันสุดๆเลยแล้วก็บอกว่าฉันจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อได้ชีวิตในฝัน yes อะไรเงี้ยนะครับเราก็จะทำอย่างนี้ and I did that every day for a long period of time and after a while I achieve every goal and I remember I was at the store I was looking at this Rolex and this is a lot of money and I was hesitating to buy but I remember I made a commitment remember if I achieve my goal I will get itตอนนั้นเนี่ยคุณไม่ตอนนั้นคุณไม่เขาก็ไปที่ไหนได้ตามเป้านะก็ไปที่ร้านนะโอ้มันก็แพงเหมือนกันเว้ยแต่ว่าพอไปถึงแล้วเอ้าก็มันสัญญากับตัวเองไว้แล้วอันนี้คือชีวิตในฝันใช่ไหมที่ว่านี่คือเรามุ่งมั่นกับตัวเองใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเขาก็ซื้อให้กับตัวเอง And I remember going and getting this watch I took my credit card and I couldn't even buy it why not because there was a limit on my card and the watch was more than my limit so I had to call my bank I had to increase the like limit
And then I bought this watch. นะครับตอนนั้นเนี่ยคือคุณไมเคิลก็เอาบัตรเครดิตไปรูดเนาะแล้วก็มันมีปัญหาอีกว่าตอนนั้นวงเงินมันไม่พอเขาก็ต้องแบบตอนแรกคือเขาอาจจะซื้อไม่ได้เขาก็ต้องโทรศัพท์ไปที่แบงค์เพื่อขอขยายเพิ่มวงเงินอะไรเงี้ยเพื่อจะซื้อนาฬิกาเขามาให้ได้ And I still have it till this day. Here's the watch. This is a 1.3 or 4 million baht watch because price of gold went up. นะครับตอนนี้ก็คือว่านี่ก็คือว่าสุดท้ายแล้วคุณโตก็ได้โรเล็กซ์ในฝันมาได้นะครับโดยราคาประมาณ heavy right heavy yeah heavy heavy oh yes okay อันนี้ราคาประมาณ 1.3-1.4 ล้านเพราะว่าราคา heavy very heavy so เพราะว่ามันเก็บ stronger นั่นคือว่านี่แหละคือคุณไมเคิลที่จะทํามันในสื่อตรงนี้คือว่าถ้าคุณมีพันธะสัญญามุ่งมั่นกับตัวเองแล้วก็มีเหตุผลให้กับตัวเองประสบความสําเร็จมากพอเนี่ยแล้วเมื่อแล้วคุณได้มาเนี่ยคุณจะเริ่มรู้สึกว่าอ๋อเนี่ยแหละมันดี so you might be thinking well what do I want I don't know what excites you but you better get clear on that because you're not going to move you don't want to think I'm going to survive I'm going to pay my bills no you want to focus on what you really want คุณจะต้องรู้ว่าคุณต้องการอะไรนะครับไม่ใช่ว่าคุณใช้ชีวิตไปวันๆบอกว่าเออใช้ชีวิตจ่ายบินจ่ายค่าน้ําค่าไฟอะไรจะอยู่ในโหมดที่แบบว่าไม่มีความฝันอะไรอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องรู้ว่าคุณต้องการอะไรแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรสิ่งนั้นแหละมันจะทำให้คุณอ่ะลงมือทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความสำเร็จไง Now this is a picture of me in a seminar and what I did is we closed the light there's about 1,000 people here and we have everybody put their phone and they put the light on their phone on that's a light there is a phone light right นะครับเนี่ยนั่นแหละที่คุณไมเคิลก็ลองทำนะมีพันธสัญญาเล็กๆนะก็คือว่าเนี่ยคุณไมเคิลก็ให้ผู้คนเนี่ยคือเปิดแฟลชเปิดแสงในโทรศัพท์ they open their phone and they put the light right like this and you can see all of their light yeah นะแล้วเขาก็ให้เขาให้ลูกค้าทุกคนเนี่ยทำอย่างเงี้ยนะครับคือเปิดแสงโทรศัพท์อ่ะแล้วก็ทำให้แบบรู้สึกว่าเออ and I did this the first 3 minutes of the seminar นะครับแล้วคุณไมเคิลทำแบบเนี้ยตอน3นาทีแรกของ Now why would I do that the first 3 minutes and the answer is because I want them to make a commitmentSee, if you wait too long to make a commitment, they will not buy at the end. So the moment I start 3 minutes, everybody stand up. They don't know why they're standing up. They're standing up. Put your phone up. Put your light on. Turn on the light. Okay, let's take a light photo. Sit back down. See, what I've done is I made them make a commitment. It might be small, but it's okay. Smaller commitment lead to big commitments. นะครับเริ่มต้นเนี่ยคุณไม่เคยทำตอนที่เขาเริ่มงานสัมมนาแรกๆเนี่ยทุกคนยืนขึ้นหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดแฟลชนะครับแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็แบบว่าใครจะวันนี้ใครจะตั้งใจเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเปิดแฟลชแล้วก็ถ้าทุกคนจะตั้งใจเรียนอะไรประมาณนี้นะทำให้เขาเนี่ยเริ่มมีพันธสัญญาเริ่มมีความมุ่งมั่นอะไรเล็กน้อยนะครับซึ่งมันไม่สำคัญหรอกนะแรกๆอาจจะเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไอ้เล็กน้อยเนี่ยคำมุ่งมั่นอันเล็กน้อยเนี่ยนำไปสู่ความมุ่งมั่นที่แรงที่ใหญ่ and there's three kind of commitment there's intellectual emotional and resolve three kinds นะครับและการคำมั่นสัญญาเนี่ยมันแบ่งออกเป็น3ระดับนะครับอันแรกคือระดับความคิดอันที่2คือระดับอารมณ์และอันที่3คือระดับแบบรวมทั้ง2เลเวลนี้เข้าด้วยกันเลย now you might be saying you know yeah I really want to change my lifeBut that's not emotional. Emotional is like, yes, I will do whatever it takes to change my life. There's emotion there, right? บางคนเนี่ยนะคือเขาบอกว่าเอ้ยอยากจะเปลี่ยนชีวิตมากเลยแต่ฉันพูดว่าฉันอยากจะเปลี่ยนชีวิตแต่ว่าบางทีเขาไม่มีอารมณ์ร่วมอ่ะเขาไม่มีอารมณ์ร่วมใช่ไหมมันก็เลยแบบไม่เปลี่ยนชีวิตสักทีอ่ะ And resolve is I will do whatever it takes. นะครับและการสเต็ป 3ก็คือว่าการที่เรามีความมุ่งมั่นมากๆคือฉันจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อได้เป้าหมายนั่นแหละ How many of you are totally resolved to change your life? I want you to put C in the comment if you're resolved to do whatever it takes. ใครมีความมุ่งมั่นมากที่จะเปลี่ยนชีวิตสามารถจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อได้ชีวิตในฝันที่ทุกคนปรารถนานะครับกด C มาเลยครับมาจากคอมมิตเมนต์แบบแรงกล้าเลยที่จะประสบความสำเร็จ Because you and I both know that without commitment there is no success. The only way to be successful is you have to be committed. Yes? นะครับและคุณไม่เข้าและคุณก็คงรู้กันดีว่าการที่มันไม่มีความสำเร็จถ้าปราศจากความมุ่งมั่นถูกไหม Right? That's how I changed my life. Commitment is the beginning of success. นะครับนั่นคือเป็นสิ่งที่ทำให้คุณไมเคิลเปลี่ยนชีวิตนะการจำไว้ความมุ่งมั่นคือณจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ Now people will do whatever it takes once they are committed people want to be consistent with their commitments นะครับเพราะฉะนั้นคนจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเขามีความมุ่งมั่นและผู้คนเขาจะรู้สึกจะทำอย่างสม่ำเสมอถ้าแรงมุ่งมั่นคำมุ่งมั่นนั้นเป็นเพียงพอ And the reason that is if you don't keep your commitment if you break your commitment then people think that's a liar loser cannot like success in lifeSo that's why the only like people already believe those things. They already link pain
to break into a commitment. So this is great power to influence others. นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าทํายังไงล่ะถ้าเกิดว่าคนเราไม่สามารถทําตามพันธสัญญาที่ให้กับตัวเองได้เค้าจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนโกหกเป็นเหละแหละเป็นคนขี้แพ้ไม่สามารถประสบความสําเร็จได้มันก็ทําให้มันทําให้เค้าอ่ะเจ็บแปลกๆนิดๆอ่ะนะครับแล้วเนี่ยการที่สิ่งที่สําคัญเลยการที่จะโน้มน้าวใจคนอ่ะคุณต้องทําให้เค้าเจ็บนิดๆในถ้าเกิดว่าเค้าไม่ได้เป้าหมาย And if we keep our commitments then we're honest we're good human beings we are winners we are people that people respect all these benefits come from keeping our commitments แล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นล่ะเมื่อกี้เนี่ยมันคือก็จะเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้าเกิดว่าคุณไม่รักษาสมรรถสัญญาและคุณก็ต้องไปถึงว่าความพึงพอใจเหมือนกันว่าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้าคุณทําตามความพันธสัญญาได้คุณจะมีชีวิตในฝันคุณจะมั่งคั่งคุณจะประสบความสําเร็จใช่มั้ยNo, how do you feel about the QEC system so far? Because we're already over 1 hour now. But Q was for asking the right questions. Emotion is how they feel a beautiful state. And C is help them make the commitment. So they say yes and keep their yes, right? นะครับจริงๆแล้วเนี่ยระบบวันนี้ที่เราสอนนี่คือ QEC นะครับคือตามถามคำถามที่ถูกต้องการทำให้เขามีอารมณ์ร่วมและมีอยู่ในภาวะงดงามรู้สึกดีกับสินค้าของเราและการทำให้เขารู้สึกมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับแล้วหลังจากอันนี้คือระบบMy voice seems like Bill Gates. I don't know if that's a compliment, but thank you anyway. Bill Gates is a compliment. I mean, Bill Gates is very successful. But anyway, I think that this QEC is very valuable. So you want to keep asking the right question. You want to make sure you generate emotion and you want to make sure you make commitments. มันสําคัญมากเลยนะคือ QEC เนี่ยคุณต้องทําให้คุณต้องเชื่อมั่นใจว่าตัวเองถามคําถามที่ถูกต้องคุณต้องทำให้มั่นใจว่าลูกค้ามีความรู้สึกดีกับสินค้าและบริการของคุณและคุณต้องทำให้ลูกค้ารู้สึกว่ามีความมุ่งมั่นเพียงพอที่จะเปลี่ยนชีวิตเพื่อเขาจะได้ซื้อสินค้าและบริการของคุณ So are you enjoying this and how do you feel about the QEC system right I hope you enjoyed it right คุณรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกดีไหมกับการที่ว่าได้วันนี้เรียนเรื่อง QEC นะครับเรื่องของระบบในการโน้มน้าวใจคนนะครับ And so at this stage that was it that was my QEC system that I shared with Tin actually a little bit more than 1 hour or 10 minutes over but at this stage I would like to ask your permission to share with you a opportunity to take it to a more advanced level now you don't need to stay if you're not interested but for those of you who give me the permission to share an opportunityPlease put yes if you allow me to share with you in the comment. นะครับตอนนี้นะครับคุณไมเคิลนะครับหลังจากได้สอนเรื่อง QEC ไปแล้วนะครับเขาอยากจะขออนุญาตพวกเรานะครับในการที่จะนำเสนอคอร์สที่มันแอดวานซ์ยิ่งขึ้นนะครับที่มันระดับสูงยิ่งขึ้นนะครับถ้าใครไม่อยากฟังข้อเสนอสามารถออกได้เลยนะครับแต่ถ้าใครอยากจะฟังข้อเสนอแล้วก็รู้สึกว่าโอเคอยากไปต่อนะครับกด yes มาในคอมเมนต์นะครับว่าอยากจะฟังอยากจะฟัง If you want to take this to the next level put yes in the comment if you want to 10x your income put yes in the comment นะครับถ้าเกิดว่าคุณนะครับที่ต้องการที่จะไประดับถัดไปคุณต้องการที่จะเพิ่มรายได้10เท่านะครับกด yes มาในคอมเมนต์เลยครับ If you want to earn more money than you've ever made in your life then put yes in the comment right now so I know who you are นะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการเงินมารับเงินทองมากกว่าเท่าที่เคยมีมาเลยก็กด yes มาเหมือนกันนะครับ